สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนผมคิมนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องคิมสุรกิจนะครับสำหรับวันนี้นะครับข่าวล่ามาแรงที่สุดในเรื่องของรถไฟฟ้าที่จะไม่พูดถึงไปไม่ได้เลยนะครับก็คือทางGreat Wall Motor นะครับผู้ผลิตแล้วก็ให้จำหน่ายรถยนต์ Ora Goodcat นะครับออกมาประกาศปิดรับจองรถยนต์ Ora Goodcat ตั้งแต่เวลา0นาฬิกาของวันที่20เมษายนเป็นต้นไปหรือว่าเที่ยงคืนของคืนวันที่19นั่นเองนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยครับสำหรับประกาศที่เกิดขึ้นในทุกช่องทางของทาง Great Wall Motor นะครับคุณผู้ชมก็คืออันนี้นั่นเองนะครับนี่เขาบอกว่าขอบคุณคนไทยนะครับสำหรับการตอบรับในการจอง Ora Goodcat นะครับทั้ง3รุ่นย่อยเนี่ยมียอดรวมส่งมอบอยู่ที่ประมาณ 3,500 คันกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทาง Great Wall Motor ขอปิดรับจองไว้ก่อนในเที่ยงคืนของคืนนี้วันที่19เมษายนนะครับโดยเขาให้เหตุผลประมาณ3ข้อหลักนะครับนั่นก็คือชิปคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ในการประกอบรถไฟฟ้าเนี่ยเริ่มขาดแคลนซึ่งเกิดจากภาวะสงครามชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ผลิตในประเทศยูเครนนั่นเองนะครับส่วนที่2ก็คือแบตเตอรี่เนี่ยมีราคาสูงขึ้นอันเนื่องมาจากแร่ธาตุหลักที่ใช้ในการทำแบตเตอรี่นั่นก็คือนิกเกิลและลิเธียมนะครับมีราคาปรับตัวสูงขึ้นและเริ่มมีการขาดแคลนส่วนข้อที่3ก็คือภาวะโควิดซึ่งเราก็รู้สึกว่าโควิดเนี่ยมันเริ่มซาลงแล้วใช่ไหมครับอย่างในประเทศเราเนี่ยก็เริ่มมีการผ่อนคลายมากขึ้นแต่ว่าในประเทศจีนนะครับก็มีมาตรการซึ่งแตกต่างกันส่งผลให้โรงงานผลิตรถยนต์เนี่ยไม่ใช่แค่ของ Great Wall Motor นะครับของทุกๆแบรนด์เลยเนี่ยต้องลดกำลังการผลิตลงนะครับก็จะสังเกตว่าไม่ว่าแบรนด์ไหนที่คุณผู้ชมไปจองในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยครับคิวเนี่ยอย่างต่ำๆมันก็ต้องมี6เดือน7เดือนหรือว่าบางแบรนด์เนี่ยรอปีหน้าเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับที่ตลาดรถไฟฟ้าเนี่ยมันมาบูมกันเนี่ยคุณผู้ชมก็ทราบดีนะครับมันเกิดจากทางมาตรการของรัฐบาลของเรานะครับซึ่งให้ส่วนลดกับคุณผู้ชมนะครับส่วนแรกก็คือลดไปเลยครับ 150,000 บาทแล้วก็ส่วนที่2ก็คือลดภาษีสรรพสามิตจาก 8% เหลือ 2% ซึ่งนั่นก็ทำให้รถที่ราคาประมาณ1ล้านบวกลบเนี่ยได้รับส่วนลดประมาณ 50,000 บาทบวกลบนั่นเองนะครับพอรวม2ส่วนนี้เข้าด้วยกันก็จะประมาณ 200,000 บาทซึ่งทำให้รถ2ค่ายซึ่งประกาศราคาออกมาในขายดีถล่มทลายนั่นก็คือ Great Wall Motor หรือว่า Ora Goodcat แล้วก็ MG ZS EV แล้วก็ MG EP นั่นเองครับแต่ว่าพอข่าวนี้ประกาศออกมาส่งผลยังไงกับคุณผู้ชมบ้างนะครับข้อแรกนั่นก็คืออยากให้ผู้ชมตั้งหลักดูก่อนนะครับส่วนรถเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่2แบรนด์นี้นะครับแล้วอย่างตอนนี้ทาง Great Wall Motor ปิดรับจองแต่ถ้าคุณผู้ชมลองไปเช็คข่าวดีๆนะครับทาง MG เนี่ยก็มีข้อจำกัดในการรับจองเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ประกาศออกมาในรูปแบบที่ชัดเจนนะครับและที่ผมอยากให้คุณผู้ชมตั้งหลักเนี่ยคืออะไรครับถึงแม้ว่าส่วนลดมันจะค่อนข้างเยอะนะครับใน2แบรนด์นี้แต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าแบรนด์ไหนก็ตามนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการรัฐเนี่ยก็สามารถที่จะให้ส่วนลดแบบนี้กับผู้ชมได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าข้อกำหนดที่ทางแบรนด์รถจะเข้าร่วมโครงการรัฐได้นะครับข้อกำหนดหลักอย่างนึงก็คือว่าทางแบรนด์รถจะต้องมาตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทยนะครับนั่นก็หมายความว่าแบรนด์รถที่จะเข้ามาทำตลาดในไทยเนี่ยจะต้องเป็นแบรนด์ที่มีขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็มีความน่าเชื่อถือพอสมควรนะครับรถ EV ของทั้งโลกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่2แบรนด์นี้นะครับซึ่ง2แบรนด์นี้ก็ไม่ได้เป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดมันแค่เป็นแบรนด์ที่เข้ามาในประเทศไทยก่อนแบรนด์อื่นนั่นเองนะครับแล้วก็เชื่อว่าในช่วงครึ่งปีหลังนะครับหรือว่าถ้าจะเจาะจงเลยก็คือในงาน Motor Expo ในช่วงปลายปีนี้เราน่าจะเห็นชัดเจนเลยว่ามีแบรนด์ไหนเข้ามาเล่นบ้างนะครับซึ่งเชื่อว่าแบรนด์หลักๆที่รอจะเข้ามาขายในไทยเนี่ยก็จะต้องมี BYD นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตรถไฟฟ้าอันดับต้นๆของประเทศจีนนะครับแล้วก็มีนีต้าหรือว่าเนจาในประเทศจีนนะครับซึ่งจะเข้ามาประกอบและก็ผลิตโดยปตท.ของบ้านเรานั่นเองนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยผมว่าน่าจะน่าสนใจมากๆอยากให้คุณผู้ชมรอดูโดยเฉพาะใน2แบรนด์นี้ด้วยนะครับและข้อที่2นะครับนั่นก็คือว่ามาตรการรัฐตัวนี้ครับมันกำหนดไว้ว่าส่วนลดทั้งหมดนะครับจะเกิดขึ้นหลังจากที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษานั่นก็คือวันที่1พฤษภาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับถามว่าก่อนหน้านี้ที่เขาให้ส่วนลดกันนะครับถ้าเขาขายรถออกไปทางค่ายรถเนี่ยจะต้องควักเนื้อจ่ายส่วนลดนั้นกับให้กับคุณผู้ชมเองนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นหลังจาก1พฤษภาคมเนี่ยจะให้ส่วนลดในโครงการนี้ได้เต็มที่เลยนะครับรวมทั้งภาษีสรรพสามิตอีกประมาณ 6% ที่จะลดให้คุณผู้ชมได้นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าโอร่ากู๊ดแคทเองก็ตามจะต้องมีการปรับราคาใหม่อีกครั้งนึงหลังจากเดือนพฤษภาเป็นต้นไปและส่วนลดก็จะไม่ใช่ประมาณ 160,000 บาทอาจจะส่วนลดประมาณ 200,000 บวกลบใกล้เคียงกับ MG นั่นเองนะครับซึ่งก็ตรงกับการคาดการณ์ของสื่อหลายๆสื่อนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและข้อที่3นะครับนั่นก็คือว่าในวิกฤตการณ์นี้นะครับนั่นก็คือแร่ธาตุที่ใช้ในการทำแบตเตอรี่เริ่มมีราคาสูงขึ้นนะครับมันจะเป็นการเร่งให้รถไฟฟ้านะครับที่คุณผู้ชมยังรู้สึกว่าใหม่สำหรับประเทศเราเนี่ยมันเป็นการเร่งให้รถไฟฟ้าเนี่ยก้าวขึ้นสู่เจเนอเรชันต่อไปนะครับนั่นก็คือแบตเตอรี่รุ่นต่อๆไปนั่นเองนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ก็ต้องเกริ่นไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วแบตเตอรี่ที่คุณผู้ชมรู้จักเนี่ยอาจจะมีตั้งแต่สมัยที่มันเป็นอะไรนะนิกเกิลแคดเมียมนิกเกิลเมทัลไฮไดที่โตโยต้าเนี่ยใช้ในรถยนต์ไฮบริดของเขานะครับจนมาถึงลิเธียมไอออนซึ่งใช้ในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนะครับรถไฟฟ้าหลักๆเราใช้แบตเตอรี่อยู่2ชนิดนั่นก็คือนิกเกิลแมงกานีสโคบอลคำแรกนะครับนิกเกิลนิกเกิลนี่คือแร่ที่ราคาขึ้นสูงในตอนนี้นะครับ2ก็คือลิเธียมไอรอนฟอสเฟตแต่ว่าขึ้นชื่อว่าลิเธียมใช่ครับลิเธียมก็ราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าในโลกของการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเขาได้ลองใช้แร่ธาตุที่มันจะเหมาะสมในการทำแบตเตอรี่มาหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจนลิเธียมโซเดียมอลูมิเนียมเขาลองกันมาหลายอย่างแล้วแต่ในโลกของปัจจุบันเนี่ยครับเขามองว่าลิเธียมเนี่ยเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่จะมาทำรถไฟฟ้านะครับแต่ว่าถ้าลิเธียมราคามันสูงขึ้นนั่นจะทำให้แร่ธาตุต่อๆไปจะถูกนำมาใช้ครับซึ่งแร่ธาตุที่เขากำลังศึกษากันอยู่เนี่ยนะครับก็คือโซเดียมนั่นเองแล้วโซเดียมเนี่ยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมรู้ราคามันถูกกว่ามากโซเดียมเนี่ยหาง่ายๆเลยครับถ้าคุณผู้ชมนึกอะไรไม่ออกในครัวคุณผู้ชมก็มีโซเดียมคลอไรด์นั่นก็คือเกลือนั่นเองนะครับซึ่งแร่โซเดียมเนี่ยมีราคาค่อนข้างถูกกว่ามากนะครับแต่ปัญหาที่เขาไม่นำมาใช้ในปัจจุบันนั่นก็คือโซเดียมเนี่ยมันจุไฟได้ค่อนข้างน้อยกว่าลิเธียมแต่วันนี้นะครับทาง CATL นะครับซึ่งคุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับ CATL คือผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับหรือว่ารวมทั้งเขาเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ให้กับ Tesla ด้วยนะครับทั้ง CATL ประกาศว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วในการผลิตแบตเตอรี่โซเดียมถามว่าประสบความสำเร็จยังไงเขาสามารถทำให้แบตเตอรี่โซเดียมเนี่ยบรรจุกำลังไฟได้เท่ากับลิเธียมแล้วนั่นก็หมายความว่าในขนาดที่เท่าๆกันเนี่ยเขาจุไฟได้เท่าๆกันแล้วแต่ราคาก็ถูกกว่ามากแล้วความทนทานเขาก็ยังทนทานกว่ามากแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นการขายฝันที่เกินเลยไปเลยนะครับแบตเตอรี่โซเดียมเนี่ยทาง CATL สามารถที่จะเริ่มทำการขายได้ในปีหน้าปี2023นี้แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าผู้ผลิตแบตเตอรี่คู่แข่งเนี่ยก็จะต้องเข้ามาพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ให้ทัดเทียมกันกับ CATL ซึ่งหมายความว่ารถไฟฟ้าในเจเนอเรชันต่อๆไปก็อาจจะถูกลงไปอีกทีนี้ก็กลับมาที่ข้อแรกครับอยากให้ผู้ชมตั้งหลักรอดูก่อนนะครับวันนี้เขาปิดรับจองแต่เอาเลยครับถ้าผู้ชมไม่อยากตั้งหลักรอในครึ่งปีหลังว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรที่มันจะน่าสนใจมากขึ้นในตลาดรถไฟฟ้าในบ้านเรานะครับคุณผู้ชมยังมีเวลานะครับจนถึงเที่ยงคืนคืนนี้นะครับก็คือ19เมษายนนะครับยังสามารถกดจองได้ในแอปพลิเคชันของ Great Wall Motor นะครับซึ่งราคานะครับที่ยังอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของ Great Wall Motor หรือว่าในแอปพลิเคชันก็ยังเท่าเดิมนะครับคุณผู้ชมซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าหลังจากเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปถ้าเขากลับมาเปิดรับจองใหม่ราคามันก็จะต้องลงไปอีกเนื่องจากภาษีสรรพสามิตมันถูกลดลงอย่างที่ว่านั่นเองนะครับยังไงก็ตามนะครับสำหรับวันนี้ขอพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับและครั้งหน้าก็จะพยายามหาเนื้อหาดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ